จะที่ถามเพราะว่าเราอาจารย์จะได้คุยกับพวกเราต่อว่าจะเริ่มกันสักประมาณช่วงไหนดีพรุ่งนี้ช่วงเช้าดีไหมพรุ่งนี้ช่วงเช้าสัก8 โมงเราทำเวิร์กช็อปจีโนมกันต่อดีไหมครับได้ครับลองเดี๋ยวแจ้งกันในกลุ่มกันอีกทีนะฮะนะเพราะว่าจะได้เอางานวิเคราะห์จีโนมที่แต่ละคนทำมาอัปเดตกันเป็นระยะต่อนะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เวิร์กช็อปเรื่องนั้นกันก็ยังเอามาคุยมาอัปเดตกันได้นะครับนะไม่จำเป็นว่าต้องรออัปเดตเฉพาะในตอนที่ทำเวิร์กช็อปนะเพราะนั้นยังไงอาจารย์นัดไว้เป็นพรุ่งนี้ตอน8 โมงก่อนนะครับนะพรุ่งนี้อาจารย์น่าจะมีเวลาก่อน9 โมงที่จะมีประชุมฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัยพรุ่งนี้นะฮะโอเคจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็ยังใช้เปเปอร์นี้กันอยู่เนาะแล้วเราก็ดูสไตล์การเขียนของเขานะน่าจะเป็นเปเปอร์ของคนสเปนเนาะเราอ่านแอบสแตรกของเขาไปแล้วเราดูวิธีการเขียนอินโทรดักชันนะครับไปแล้วนะแล้วก็วิธีการเขียนรีซอลนะครับการทำตารางนะวิธีการอธิบายนะครับผลจากตารางนะว่าเราไม่ควรที่จะอธิบายเสมือนว่านะเราจะใช้คำพูดในการเขียน result ของเราแทนตารางนะครับเราจะต้องเป็นการเหมือนดึงผลสำคัญนะครับดึงข้อมูลสำคัญที่เป็นจุดเด่นๆนะเป็น finding นะเด่นๆที่พบในการศึกษาขั้นนั้นของเราเนี่ยในผลที่ได้มาเนี่ยนะมานำเสนอนะครับเพราะนั้นมันอาจจะมีผลหลายข้อหลายประเด็นเราอาจจะต้องมีการจัดลำดับเอาผลที่เด่นขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ผลที่รองลงมาก็จัดอธิบายนะครับตามลำดับความสำคัญหรือว่าตามความเกี่ยวข้องนะครับนะแล้วก็รูปแบบการทำตารางนะครับว่านะควรจะนะทำตารางในรูปแบบไหนตารางข้อมูลดิบไม่ควรนำเสนอนะถ้าเกิดจะใช้หรือว่าต้องการจะเก็บตารางข้อมูลดิบด้วยนะครับก็ให้เอาไปใส่ในภาคผนวกนะครับเอาไปใส่ในภาคผนวกแบบตารางที่มีเป็นแบบ10หน้าอย่างเงี้ยนะไม่ควรเอามาใส่ในรายงานนะครับควรจะย่อหรือสรุปนะหรือวิเคราะห์จากตารางที่เป็น10หน้าเนี่ยนะให้เหลือนะครับสักประมาณนะ1ตารางที่อยู่ใน1หน้านะโดยทั่วไปเวลาทำตารางเนี่ยนะให้มันอยู่ใน1หน้าเนี่ยกำลังสวยนะอย่าทำตารางให้ยาวมากนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆแบบเช่นลิสต์ของยีนที่สำคัญที่ลิสต์มาเนี่ยมันยาวเกิน1หน้าอย่างเงี้ยโอเคนะตารางถัดไปก็เป็นนะ continuation ของตารางก่อนหน้านะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้จำเป็นแล้วมันเป็นข้อมูลดิบนะที่เราสามารถจะสรุปจะย่นย่อนะให้มันเหลือ1หน้านะเหลือเป็นตารางอยู่ใน1หน้าได้ก็ให้ทำถ้าเกิดตารางมันมีหลายคอลัมน์นะครับมันใส่อยู่ในแนวตั้งไม่ได้นะอยู่ในแนวพอร์เทรตไม่ได้นะก็ทำเป็นแลนด์สเคปนะครับทำเป็นแลนด์สเคปแต่ในความเป็นจริงนำเสนอข้อมูลเป็นตารางเนี่ยนะถ้าเกิดเราอยากจะนำเสนอให้มันยังไงอ่ะให้มันน่าสนใจอ่ะเลือกข้อมูลสำคัญนะเลือกคอลัมน์สำคัญมานำเสนอนะครับส่วนอันที่มันเป็นคอลัมน์ที่เป็นรายละเอียดเป็นที่มาของคอลัมน์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาไปนำเสนอเป็นตารางเต็มนะครับไว้ใน appendix หรือในภาคผนวกถ้าเกิดเวลาตีพิมพ์นะครับบทความวิจัยเขาก็จะบอกว่าให้เป็น supplementary นะให้เป็น supplementary table นะเป็น supplementary นะครับเป็น supplementary data table figure หรือบางทีเขาก็ใช้เป็น additional table figure นะถ้าเกิดมันมีเยอะเกินในสมัยก่อนนะย้อนไปสักประมาณนี่ก็เกือบ10ปีแล้วเนาะสมัยตอนก่อนนะเขาบางวารสารเนี่ยเขาก็จะมีการจำกัดเลยนะว่า1บทความที่จะตีพิมพ์เนี่ยนะจะต้องมีภาพนะมีภาพไม่เกิน5ภาพตารางไม่เกิน5ตารางนี่บางวารสารนะแต่ต่อมาพอทุกอย่างมันโกออนไลน์นะมันเป็นดิจิตอลไอ้ปัญหาเรื่อง
การจำกัดจำนวนหน้าการจำกัดจำนวนรูปภาพจำนวนตารางมันก็ไม่มีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะการที่มีภาพเยอะนะมีตารางเยอะนะแล้วข้อความมันมีน้อยเนี่ยมันก็อ่านแล้วมันก็อาจจะไม่ได้สร้างความเข้าใจนะเท่าไหร่มากนักดังนั้นนะการเลือกให้มีตารางที่เหมาะจำนวนที่เหมาะสมภาพจำนวนที่เหมาะสมนะก็เป็นสิ่งที่นะแนะนำดีกว่านะฮะทีเนี้ยมันก็จะมีว่านะเวลาคนจะตีพิมพ์บทความนะครับหรือว่าส่วนของ result เนี่ยจริงๆ result เนี่ยนะเป็นเหมือน show piece น่ะเหมือนถ้าเกิดเราจะเปิดอะไรนะเราจะเปิดตัวเราในงานในวงการวิจัยในงานวิจัยในวารสารนั้นๆให้คนอื่นอ่านเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่เขาอ่านแล้วเขาจะแบบนะสนใจหรือว่าดึงดูดให้คนสนใจอยากมาอ่านงานของเราเนี่ยจุดหนึ่งที่คนที่นักวิจัยจะพิจารณากันและจะให้ความสำคัญกับมันมากๆเลยก็คือการเตรียมฟิกเกอร์นะเตรียมอิมเมจให้สวยให้ถ้าเป็นภาพถ่ายเซลล์ภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกมุมที่มันสื่อสารชัดเจนนะเลือกมุมที่มันนะเลือกมุมเลือกกำลังขยายที่มันเห็นนะแอคชั่นเห็นรีซอลเห็นกิจกรรมนั้นชัดเจนถ้าเกิดเป็นไดอะแกรมนะใช้ไดอะแกรมธรรมดานะบางทีมันก็ธรรมดาเกินไปแบบนะสมัยก่อนวาดอย่างง่ายๆเนาะใช้อะไรนะแบบ PowerPoint หรืออะไรเงี้ยทำเป็นไดอะแกรมสีนะธรรมดานะไม่ดึงดูดความสนใจทีนี้พอเป็นแบบเปเปอร์ที่แบบเราจะเอาไปนะนำเสนอหรือว่านำไปเผยแพร่ผ่านวารสารที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี power สูงสูงอ่ะคำว่าวารสารที่มี power สูงสูงก็คือมีคนเข้าอ่านนะมีคนเข้าถึงบทความในวารสารนี้เยอะนะหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่านะมี impact factor เยอะๆหรือว่านะวารสารที่มีคนมาอ้างอิงบทความนะในวารสารนี้เยอะๆอย่างเงี้ยนะเขาก็จะแข่งกันเรื่องของการทำนะฟิกเกอร์ทำไดอะแกรมนะครับให้ดูแบบนะตื่นเต้นนะแบบไม่เคยมีใครคิดที่จะนำเสนอนะผลแบบนี้ด้วยไดอะแกรมด้วยภาพแบบนี้มาก่อนหรือด้วยกราฟแบบนี้มาก่อนเพราะนั้นบางอย่างนำเสนอเป็นกราฟแท่งมันก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้ผิดนะแต่บางทีมันก็อาจจะดูเป็นไงเชยไปละนะดูแบบ normal อ่ะนะคนก็เออกราฟแท่งไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าเกิดเรานะ twist นะจากข้อมูลเดียวกันเนี้ยนะเราสามารถที่หรือเพิ่มข้อมูลบางอย่างเข้าไปแล้วเราสามารถนำเสนอเป็นกราฟนะหรือเป็นแผนภูมิที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างเช่นสมัยก่อนเวลาทำงานจีโนมอย่างเงี้ยนำเสนอจีโนมนะถ้าเกิดมีของแบคทีเรียมีภาพโครโมโซมเป็นวงกลมก็อันนี้หรูแล้วใช่ไหมนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้นะมีแค่โครโมโซมวงกลมอย่างเดียวไม่ได้มันแบบดูเชยมันดูอะไรนะมันดู general นะ too basic ไปเขาก็จะเริ่ม apply นะเติมนั่นนู่นนี่เข้าไปเติม information ของคาแรคเตอร์ต่างๆที่พบในจีโนมนะเข้าไปในกราฟนะฮะวงกลมอันนั้นนะครับหรือนะบางทีก็เป็นไงฮะนะสมัยหนึ่งนะเวลาจะนำเสนอนะฟังก์ชันของยีนนะก็จะนำเสนอเป็นกราฟแท่งเยอะแยะอ่านแบบบางทีก็ดูยากตัวหนังสือเยอะแยะไปหมดนะมีกราฟแท่งจำนวนเยอะแยะไปหมดนะมันก็จะมีเปเปอร์นะที่พยายามจะเปลี่ยนนะมุมมองของผลแบบนี้นะจากการที่คิดว่าถ้าเกิดจะนำเสนอผลแบบนี้ต้องใช้กราฟแท่งนะเปลี่ยนเป็นเฮ้ยลองมาเป็นฮีทแมปลองมาเป็นกราฟแบบอื่นนะลองนำมาเสนอเป็นทรีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือนำกราฟหลายๆแบบมา mix and match เอาทรีกับ heat map เอาทรีกับ heat map และกราฟแท่งนะมา mix and match การกลายเป็นกราฟที่เป็นไงดูไฮโซขึ้นมาทันทีเพราะนั้นเวลาส่งไปตามวารสารเขาก็จะเฮ้ย authors ของงานวิจัยชิ้นนี้มีความคิดสร้างสรรค์คะแนน creativity มาละเพราะนั้นเวลาโดยเฉพาะงานปริญญาโทและงานปริญญาเอกนะบางทีคุณทำกราฟหรือทำตารางไดอะแกรมอะไรแบบหนึ่งมาอาจารย์ก็จะบอกว่ามันยังดูไม่ค่อยเซ็กซี่อ่ะนะมันยังดูไม่ค่อยแอปพีลลิ่งนะสำหรับคนอ่าน
นะบางคนทำเป็นแบบเหมือนเป็นเพลนกราฟของ Excel มาเลยอย่างเงี้ยนะเส้นกราฟเส้นแบ็กกราวด์ด้านหลังยังเป็นกริดเป็นอะไรมาอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้มันอาจจะเป็นกราฟสำหรับเก็บเอาไว้ดูคนเดียวได้นะหรือเอาไว้โชว์กันแบบในกลุ่มย่อยๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นกราฟที่เราจะเผยแพร่เป็นหน้าเป็นตาเราออกไปเราต้องทำให้มันดูดีเพราะนั้นปัจจุบันมันก็เลยเกิดเป็น business ขึ้นมาเลยนะมีบริษัทอะนะที่อย่างเช่นเวลาอาจารย์จะตรวจภาษาอังกฤษให้กับพวกเราด้วยเนี่ยถึงแม้เราจะคิดว่าเราตรวจได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ความเนียบของภาษานะบางทีก็อาจจะยังสู้เจ้าของภาษาไม่ได้นะอย่างงานวิจัยที่เราจะตีพิมพ์ในแลบเราทุกเรื่องเนี่ยอาจารย์ก็จะส่งให้นะส่งให้คนต่างชาตินะครับให้บริษัทเลยนะมีบริษัทรับจ้างนะในการ proof reading นะครับนะในงานวิจัยที่เราจะตีพิมพ์ในวารสารของแต่ละคนเนี่ยและนี่ก็เขาคิดเงินนะไม่ได้ส่งให้เขาอ่านให้ฟรีๆนะเพราะนั้นแต่ละเปเปอร์นะของเราที่ออกไปเนี่ยนะมีต้นทุนทั้งนั้นเลยนะฮะนะแล้วก็หลายๆวารสารในการตีพิมพ์เนี่ยนะค่าตีพิมพ์ถ้าเกิดเป็นวารสารทั่วๆไปเขาอาจจะคิดค่าตีพิมพ์ไม่มากหรือว่ามีบางวารสารที่ไม่คิดค่าตีพิมพ์แต่ระยะเวลาอาจจะใช้เวลานานในการรอตีพิมพ์นะรอนานกว่าที่เราคิดว่าเรากำลังรอนะในแบบสำหรับบางเปเปอร์นะตอนนี้นะครับแต่ในขณะที่อีกหลายๆวารสารนะครับถ้านะจะตีพิมพ์นะเพื่อให้ได้แบบให้ได้ไปอยู่ในวารสารที่มีคนเข้ามาอ่านเยอะๆเนี่ยนะบริษัทเหล่านี้เขาก็จะเก็บเงินเราด้วยนะเพราะนั้นต้นทุนในการตีพิมพ์บทความวิจัยของแต่ละคนแต่ละเรื่องเนี่ยนะอันเนี้ยเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะว่าไม่ได้หมายความว่านะหนูตีพิมพ์เปเปอร์นะเพราะจะมีบางปีนะอาจารย์จะเจอแบบว่าอาจารย์ตีพิมพ์เปเปอร์อาจารย์ก็ได้ผลงานไงมีเป็นงานของหนูแล้วอาจารย์ก็ได้ผลงานด้วยนะอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกนะตอนนั้นอาจารย์ก็บอกไปว่าแต่เธอรู้ไหมว่านะเบื้องหลังของผลงานที่ว่านิสิตก็ได้งานสําหรับจบอาจารย์ก็ได้เป็นผลงานหรือทุกคนที่อยู่ในชื่อของเปเปอร์นั้นก็มีผลงานเนี่ยมันตามมามันมีคอสอยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งบางครั้งนะบางช่วงอาจารย์ก็ไม่ได้บอกนะอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่าบางเปเปอร์เนี่ยนะอาจารย์จ่ายกันไปแบบเกือบแสนน่ะนะค่าตรวจภาษานะค่าตีพิมพ์นะฮะนะแต่ว่านะอันเนี้ยนะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เป็นงานวิชาการน่ะนะซึ่งเราทำงานกันมาจนถึงงานมันเกิดมีผลที่น่าสนใจแล้วอ่ะนะเราก็ต้องนะนำผลนั้นเผยแพร่นะครับไปนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถสนับสนุนให้ผลงานมันไปอยู่ในระดับที่คนทั่วโลกนะเข้าถึงได้นะครับเราก็โอเคนะครับเพราะนั้นทุกๆครั้งที่เวลาทำงานเราก็จะบอกว่านะนิสิตต้องตั้งใจนะต้องนะวางแผนให้ดีนะดูแลบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับเวลาอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะต้องอ่านแล้วนะอาจารย์จะอ่านช่วงเนี้ยนะนะคือก็เข้าใจแหละนะว่าบางทีนิสิตอาจจะบอกว่าแต่หนูยังไม่พร้อมช่วงเนี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดนะบางทีงานวิชาการมันต้องใช้เวลาอ่านต่อเนื่องอ่ะนะบางทีอาจารย์พยายามจะอ่านนะทุกๆเช้านะแต่บางครั้งมันก็ไม่ต่อเนื่องอ่ะนะพอมีเวลาแบบอย่างเช่น2วันต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์ก็จะได้อ่านนะได้อ่านได้แก้อย่างต่อเนื่องอาจารย์ก็จะรีเควสต์งานจากพวกเรานิดนึงว่าเอ้ยนะช่วยส่งงานมาให้ผมในช่วงนี้หน่อยนะหรือว่าถ้าเกิดมีงานนะทยอยเขียนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทยอยส่งมานะเวลาผมมีเวลาผมอ่านสแกนนะครับสกรีนรอบแรกให้ก่อนนะเพราะเวลาการอ่านเนี่ยนะครับมันอ่านรอบเดียวแล้วแก้เลยเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้อ่ะนะการอ่านงานเขียนรอบแรกเนี่ยสำหรับยกตัวอย่างสำหรับอาจารย์นะอ่านรอบแรกเนี่ยจริงๆอ่านแล้วเพื่อแก้ภาษาอังกฤษหลักๆด้วยซ้ำนะยังแทบจะไม่ได้แก้เนื้อหาอะไรเลยนะบางทีอ่านรอบแรกแก้ภาษาให้นะครับบางทีต้องย้อนกลับมาอ่านอีกรอบเอ้ายังเจอภาษาผิดอีกก็ต้องแก้ภาษาต่ออีกนะบางทีไปรอบที่3รอบที่4อะฮะกว่าอาจารย์จะได้เริ่มที่จะอ่านสิ่งที่เป็นวิชาการนะเราก็จะเริ่มมีประเด็นนะเริ่มมีประเด็นว่าอันนี้ยังไม่ถูกต้องอันนี้ยังไม่ครบถ้วนนะครับนะซึ่งมันก็เป็นถึงแม้อ่านตรงนี้จบนะแก้จบคิดว่าเรียบร้อยนะแต่อ่านกี่รอบนะตรวจกี่รอบก็ตามก็ยังรู้สึกว่ายังมีจุดที่จะต้องแก้ไขนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันมีมันแบบอยู่ในช่วงเวลาที่มันเป็นไงฮะมันแบบ
อะไรอ่ะเป็นช่วงเวลาที่มันจํากัดจริงๆอ่ะมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วบางทีมันก็ต้องขีดเส้นอ่ะขีดเส้นอ่ะเราเอาเท่านี้ละกันนะที่เราแก้และแล้วคิดว่าน่าจะโอเคนะหลุดออกไปสู่สังคมภายนอกแล้วนะคนอ่านนะยังอย่างน้อยนะไม่เห็นว่ามีเออร์เรอร์อะไรเยอะนะที่แบบหน้าอะไรนะไม่น่าจะหลุดออกมาได้อย่างเงี้ยนะฮะนะก็ต้องบอกพวกเราว่าเวลามีงานเขียนนะครับก็ส่งนะกันมาล่วงหน้านะครับส่งกันมาล่วงหน้าแล้วก็อาจารย์ก็จะเริ่มทยอยอ่านนะครับจะเริ่มทยอยอ่านนะครับแล้วถ้าเกิดนะอย่างตอนนี้บางคนนะบางคนส่งเปเปอร์มาแล้วนะอาจารย์ก็จะเริ่มทยอยอ่านแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มนัดนะคุยในรายละเอียดส่วนบางคนที่กําลังเขียนนะครับนะก็จะเริ่มทยอยส่งมาเป็นส่วนๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าอาจารย์ยังไม่ได้คุยกับเราก็สามารถที่จะยังกลับไปอัปเดตกลับไปดูต่อได้นะว่าไอ้ส่วนที่เราเขียนมาแล้วอ่ะมันยังมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขอีกไหมนะครับอย่างใครที่รู้แน่ๆว่ายังไงโดนแก้แน่ๆรีบดูก่อนเลยสิ่งที่เป็นเบสิกนะสิ่งที่เป็นเบสิกภาษาอังกฤษที่อาจารย์เคยบอกเคยเน้นไว้เนี่ยเคยสอนไว้เนี่ยได้แก้ไปอีกไปหมดหรือยังนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้นะครับอย่างหรือ proposal ของมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้คุยกันนะครับหรือบททัดย่อของแสงด้วยเนาะนะอ่านเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะอ่านแล้วก็รีบคอมเมนต์คืนกลับไปให้นะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเวลาส่งงานเขียนมานะครับขอให้นิสิตนะถ้าเกิดยังไม่ได้คุยกับอาจารย์หรือยังไม่ได้คุยกับงานเขียนอันนั้นมาเนี่ยแปลว่าเรายังมีเวลาที่จะปรับปรุงนะครับแก้ไขในงานเขียนส่วนนั้นได้นะครับอันนี้ฝากกับพวกเราไว้นะฮะอ่ะต่อมานะเพราะนั้นพอถึงแม้ผ่านจากมืออาจารย์ไปนะบางทีอาจารย์ก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ้ยที่อาจารย์แก้ไปนะมันโอเคหรือยังนะอาจารย์ก็จะส่งให้เจ้าของภาษานะครับเขาตรวจแก้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งว่าที่เขาตรวจแก้ให้เนี่ยนะเขาตรวจแก้ให้ตามเวลาพวกบริษัทที่เขารับ proofing พวกเนี้ยเขาก็จะแก้ตามหลักภาษาแต่เขาจะไม่พยายามไปปรับใจความหรืออะไรให้เราเพราะนั้นพอเขาแก้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะคอมเมนต์กลับมาให้เราว่าช่วยดูซิว่าที่เราแก้ตรงเนี้ยนะถูกต้องตามที่อยู่ต้องการจะสื่อสารหรือเปล่านะแต่ที่เล่าถึงประเด็นนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะบริษัทพวกนี้มีเซอร์วิสไกลกว่านั้นอีกนะมีเซอร์วิสแม้แต่กระทั่งว่าเอาข้อมูลมาแล้วให้เขาเนี่ยนะช่วยทำกราฟทำตารางทำฟิกเกอร์ทำไดอะแกรมให้ด้วยไหมมีอย่างนี้เลยนะนะแต่ก็ต้องหมายความว่าก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปเพิ่มนะฮะหรือมีแม้แต่กระทั่งว่าคุณไม่รู้จะเอาบทความคุณไปลงวารสารไหนบริษัทเนี้ยนะช่วยแนะนำให้เลยนะว่าคุณจะให้เราเสนอนะวารสารที่จะเอาบทความของคุณไปตีพิมพ์ให้ด้วยไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะจัดแมนูสคริปต์ของคุณเนี่ยให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสารนั้นเลยเดี๋ยวนี้ทุกอย่างนะแม้แต่กระทั่งในวงการวิชาการเนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรฮะเป็นเซอร์วิสนะกลายเป็นธุรกิจไปหมดเลยนะแต่เราก็ต้องเลือกนะเราจะเอาทุกอย่างนั่นก็แลกกับว่าเราต้องจ่ายเงินเยอะมากเลยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่นะเอ้ยตรงนี้ไม่จำเป็นเราทำเองได้นะตรงไหนที่เราต้องการเพื่อทำให้นะบทความของเรามันอยู่ในรูปแบบที่นะเหมาะสมนะอยู่ในรูปแบบที่ดูโอเคนะสำหรับแล็บเราเนี่ยนะอาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยอ่ะให้ภาษานะที่เราเขียนไปผ่านอาจารย์ผ่านพวกเราเขียนมาแล้วก็ผ่านนะเจ้าของภาษาพรูฟอีกอาจารย์ก็คิดว่านอกจากเนี้ยนะพวกเราทำเองได้แล้วก็โอเคนะซึ่งที่ผ่านมามันก็โอเคนะฮะนะครับทีนี้ในผลนะการเขียนผลอย่างที่เราบอกครั้งที่แล้วก็คือเราจะต้องเน้นนะครับจุดสำคัญนะครับใน resolve ของเรานะครับแล้วก็ต้องเขียนให้เฉพาะเจาะจงนะครับเขียนให้เฉพาะเจาะจงอย่าเขียนมากว้างๆนะครับอย่าเขียนมาแบบว่านะต้องถามต่อว่าแล้วมันมากกว่าเท่าไหร่แล้วมันน้อยกว่าเท่าไหร่อะไรที่เท่าอะไรไม่เท่านะเพราะนั้นเวลาเขียนผลเนี่ยคือสิ่งที่จะแสดงความละเอียดนะครับของเรานะครับเพราะนั้นเวลาอาจารย์อ่าน result ที่นิสิตเขียนมาเนี่ยนะถ้าแยกนะเวลาอ่านปอตรีเวลาน้องๆปอตรีเขียนรายงานการทดลองมาอย่างเช่นเวลาอาจารย์ทำ lab
นะสอนแลบวิชาปฏิบัติการเนี่ยแล้วให้น้องๆปอตรีเขาเขียนแลบมาเนี่ยสิ่งที่จะไม่ค่อยนะจะไม่ค่อยเห็นน้องเขียนมานะให้ดีก็คือจะเป็นส่วนของนะวิจารณ์ผลนะส่วนของ result นะบางทีจะใช้เป็นแค่อะไรฮะเอาภาพมาใส่เอาตารางมาใส่นะฮะแล้วก็จบนะเพราะนั้นพออาจารย์สอนมาถึงวิชาปี3ปี4นะปริญญาตรีพอมาเจอกันอย่างเช่นในวิชาชีวสารสนเทศอาจารย์ก็จะย้ำว่าห้ามเอาภาพห้ามแค่แคปหน้าจอแล้วก็แปะมาแล้วก็บอกว่านี่คือ result นะต้องเขียนอธิบายมาด้วยนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับส่วนปโทปเอกนะเวลาอ่านนะเวลาอ่านวิทยานิพนธ์ที่เขียน result นะปัญหาที่มักพบก็คือนะเราเขียนนะเหมือนครั้งที่แล้วพูดไปเขียนเหมือนการเอาตารางมาเขียนซ้ำนะครับนะแล้วก็นะสิ่งที่เจอก็คือเขียนแบบกว้างเกินไปนะเขียนแบบกว้างเกินไปแล้วก็ถัดมาคือเขียนโดยการเอาเมธอดมาเขียนย้ำอีกรอบหนึ่งนะเอาเมธอดมาเขียนอย่างละเอียดเลยใน result ซึ่งมันไม่ใช่นะเอาการเอาเมธอดมาเขียนใน result นะไม่นับว่าเป็น result นะครับนะแล้วก็นะสถิตินะการวิเคราะห์สถิตินะครับเวลาจะเขียนเกี่ยวกับสถิตินะต้องมีนะค่าสถิติอะไรกำกับบ้างนะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับอันเนี้ยเป็นจุดอันนึงที่เดี๋ยวในแลบของเราพอหลังจากตรงช่วงเนี้ยเราอาจจะเอาเรื่องของการวิเคราะห์สถิติมาคุยกันนะครับอาจารย์คิดว่านะบางจุดนะครับนะพวกเราอาจจะยังน่าจะต้องทบทวนนะเรื่องการใช้สถิตินะครับพื้นฐานกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีพอเวลาอาจารย์แอสไซน์ไปว่าเอ้ยช่วยไปดูหน่อยซิว่านะไอ้2 3ชุดเนี้ย2 3ทรีทเมนต์เนี้ยมันแตกต่างกันหรือไม่นะครับเราก็จะกลับมาด้วยสถิตินะแบบนะมีนบวกลบ SD หรืออะไรอย่างเงี้ยมานะอาจารย์คิดว่านะพวกเราน่าจะนะใช้สถิติมากกว่านั้นนะครับได้มากหรือว่าซับซ้อนกว่านั้นอีกสักนิดนึงนะแต่ก็ไม่ใช่ความผิดหรือไม่ใช่ข้อผิดพลาดอะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเทรนเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับนะถ้าเข้าใจไม่ผิดอาทิตย์ที่แล้วเราอยู่ถึงประมาณนี้เนาะนะครับนะแล้วเรื่องของ distribution ของthe antimicrobial susceptibility patterns นะ for P. mortosida type B isolates from swine and cattle are summarized in table 4นะเพราะนั้นพอเขาอธิบายรายละเอียดหลักๆไปเห็นไหมฮะประเด็นหลักๆไปนะครับพอเขาอธิบายรายประเด็นหลักๆไปส่วนที่เป็นส่วนเพิ่มเติมนะส่วนที่เป็นส่วนเพิ่มเติมเห็นไหมเพราะนั้นประโยคสุดท้ายเนี่ยนะเป็นการเขียนที่บอกว่าอะไรครับจากประเด็นหลักที่นะยกมาให้แล้วนะข้างหน้าเนี้ยอันนี้คือผลสำคัญสำคัญนะผลสำคัญสำคัญดังนั้นนะครับผลอื่นๆนะครับผลอื่นๆสามารถดูจากตารางนี้ได้เห็นไหมฮะเขามีตารางแยกเป็น cattle นะตารางที่2เป็น swine นะเป็น pattern ใน swine นะตารางที่3เป็น MIC value ใน cattle นะพอเป็นตารางที่4เขาบอกว่าเป็นตารางสรุปเห็นไหมฮะเขาเอาจากผลที่เขาแสดงแยกโฮสต์พออีกตารางหนึ่งเขาสรุปนะเอาผลจาก2โฮสต์นะครับมาเทียบกันนะให้เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็ยกนะฮะผลสำคัญบางส่วนขึ้นไปอธิบายนะครับนะ off note นะครับ all the isolates from both species were resistant at least to one of the 10 drugs we testedนะทุกไอโซเลตนะครับทุกไอโซเลตจากโฮสต์ทั้ง2ชนิดเป็นยังไงครับประธานคืออะไรครับไอโซเลตใช่ไหมฮะแล้วก็นะขยายด้วยนะ all นะฮะแล้วก็ from เห็นไหมฮะ preposition from นำ both species มาขยายนะครับอ่ะ verb ก็คืออะไรนะ were นะ were resistant เป็น adjective นะครับนะแล้วก็ at least อย่างน้อยนะ at least นะอย่างน้อยหรือน้อยที่สุดนะ1ในยา10ชนิดนะส่วนคำว่า we tested เนี่ยนะจริงๆมันเป็นประโยคที่มาขยายนะ drugs นะจริงๆจะใส่ that ตรงนี้ก็ได้นะแต่บางครั้งเขาก็ละ that ตรงนี้ไปก็เลยเป็นที่รู้กันว่านะ we tested เนี่ย we tested อะไร we tested 10 drugs นะครับพอมาดูตารางที่4
เห็นไหมฮะว่านะเขาก็ดึงผลมาให้รู้ว่านะจากอะไรครับ isolate นะทั้งหมดเนี่ยนะที่เขาทําการศึกษามันไม่มี isolate ไหนเลยที่ไม่ดื้อยานะมันไม่มี isolate ไหนเลยที่ดื้อยานะย้อนกลับไปดูนะครับนะทุก isolate ที่เขาทําการศึกษานะมีการดื้อยาหมดนะครับเห็นไหมฮะเป็นการย้ํานะก่อนจะจบส่วนของ resolve อีกทีนึง while no MDR strains were found for the bovine isolates นะ 25.86% of the porcine isolates were multi resistant นะ or multi resistant นะ at p value equals to 0.016 นี้บอกว่าอะไรฮะเป็นการบอกสุดย้ำอีกว่านะเข้าสู่ประเด็นนะว่าเรื่องของเชื้อที่ดื้อยามากกว่า1ชนิดนะไม่มีตัวไหนของวัวนะสายพันธุ์จากวัวไม่มีสเตรนไหนที่ดื้อยามากกว่า1ชนิดนะครับก็มาดูนะมีไหมตัวที่ดื้อยามากกว่า1ชนิดนะแทบไม่มีเลยเห็นไหมฮะนะของวัวนะแทบไม่มีเลยนะนะแต่ถ้าเป็นของหมูนะของหมูเป็นไงฮะดื้อยามากกว่า1ชนิดดูยังไงดื้อยามากกว่า1ชนิดตรงนี้ก็คือ1ชนิดใช่มั้ยนะ1ชนิดอันนี้2ชนิดนะครับมัลตินะก็คือตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปใช่ไหมฮะนะก็คือ3 4 5เนี้ยไม่มีนะในวัวตรงเนี้ยไม่มีเลยเห็นไหมฮะเห็นวิธีการอธิบายตารางของเขาไหมฮะนะเขาอธิบายก่อนว่านะอธิบายก่อนว่านะทุกตัวดื้อยาหมดเสร็จแล้วย้ำฮะย้ำประโยคนี้ว่านะแต่ถ้าเทียบระหว่างวัวกับสุกรนะเชื้อดื้อยาที่เป็นดื้อยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนี่ยในวัวไม่มีเห็นไหมฮะแทนที่จะมาบอกว่าไม่พบนะเชื้อที่ดื้อยา3ตัวนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องมาไล่ทีละตัวบอกเลยว่านะเชื้อที่ดื้อยาตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปเนี่ยไม่พบนะครับในขณะที่ในสุกรนะพบนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้นะเรียบร้อยนะที่นะ 25.86% นะครับแล้วก็มีค่า p value นะของการเปรียบเทียบการดื้อยากำกับมาด้วยเห็นไหมฮะนะเพราะนั้นก็จะรู้ว่าอันนี้พอเห็น p value ปุ๊บนะก็จะรู้ว่าเปรียบเทียบสถิติมาแล้วนะ importantly lincomycin and penicillin resistance were present in all the MDR patterns we identify เขาพูดอยู่ในตารางที่4ใช่ไหม lincomycin กับอะไรนะ lincomycin กับ penicillin นะ penicillin ก็คือใช้ตัว PEN เห็นไหมฮะนะนี่ penicillin เห็นเวลาเขียนไหมฮะเขาไม่จำเป็นต้องมาไล่บอกอาจารย์แต่มันก็มีตัวอื่นด้วยนะ TE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  oxy อาจารย์ก็มีด้วยนะถ้าเขียนก็ไม่ผิดนะแต่ในเปเปอร์นี้นะครับเขาเน้นอะไรฮะนะตัวที่เป็น multi drug ใช่ไหมทุกตัวทุกแพทเทิร์นนะมียาตัวไหนแชร์ร่วมกันเขาก็ดึงแพทเทิร์นเนี้ยของ resolve มาเขียนนะฮะก็กลายเป็นประโยคสุดท้ายนี้เพราะนั้นก่อนเราจะเขียน resolve ได้เราต้องเข้าใจ resolve ที่เราได้มาก่อนนะครับก่อนจะเขียน resolve ได้เราต้องเข้าใจ resolve ที่เราได้มาก่อนเพราะฉะนั้นกลับมาว่าพอเวลาอาจารย์อ่านแล้วเห็นว่าการเขียนของบางคนเนี่ยเขียนเป็นการแจงรายละเอียดของ resolve ออกมานะเหมือนเขียนตารางเนี้ยซ้ำอีกรอบอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะรู้เลยทันทีว่าเจ้าของงานเขียนน่าจะยังไม่เข้าใจ resolve ของตัวเองนะอาจารย์บ่อยครั้งอาจารย์ก็จะไฮไลท์ทั้งหน้าหรือทั้งหลายหน้าที่ทำมาเลยฮะอันนี้เล่าจากที่ผ่านมานะพอเจอแบบนี้ปุ๊บนะอาจารย์แรกๆอาจารย์ก็แก้ย่อหน้าแรกก็แก้ให้นะเฮ้ยแปลกๆละย่อหน้าที่2เริ่มเป็นแพทเทิร์นนี้ต่อย่อหน้าที่3เป็นอีกคราวนี้พอเปิดไปหน้าถัดๆๆไปโอ้โหมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะก็คือการถอดตารางมาเป็นข้อความจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกเลยนะเพราะนั้นเพราะว่าบางทีอาจารย์ก็จะมีหลักแก้หลายสเต็ปนะอ้าวสเต็ปแรกอาจารย์บอกว่าเฮ้ยตารางนี้ยังไม่ได้เขียนอธิบายเลยช่วยไปเขียนอธิบายตารางนี้มาด้วยพอรอบต่อไปกลับมานะเขียนอธิบายตารางจริงๆเหมือนถอดตารางมาเป็นข้อความเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้ต
ต้องไปสกัดเอาความรู้ฮะสกัดเอา knowledge ที่ได้จากข้อมูลในตารางนี้ออกมาก่อนนะแล้วเอามาเขียนนะครับนะแล้วนะอย่างที่เราสอนกันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือพอเราเจอตารางอย่างเงี้ยนะคำแนะนำของอาจารย์ก็คือไปเขียน bullet ก่อนเลยไปเขียนเป็น bullet ไว้ก่อนเลยนะ bullet ที่1เราพบอะไรนะเราพบอะไรสำคัญจากตารางนี้บ้างเขียนไปแล้วก็ bullet ที่2นะ bullet ที่2ถัดจากนั้นมีประเด็นไหนสำคัญมีการพบนะการค้นพบอะไรสำคัญจากในตารางนี้ของเราบ้างเขียนไปนะเขียนเป็น bullet เอาไว้ฮะเสร็จแล้วก่อนจะลงมือเขียนเป็นพารากราฟทำยังไงจัดลำดับครับแรงฮะแรงมันบุลเลตไหนนะหนูหรือผมคิดว่าสำคัญที่สุดนะที่อยากจะโชว์ในตารางนี้ใส่แรงไว้อันเนี้ยสำคัญอันเนี้ยหมายเลขหนึ่งรองลงมาอันนี้นะสมมุตินะใส่แรงไว้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนขยายความเอาบุลเลตเนี้ยมาใส่นะแล้วก็เริ่มเขียนขยายความแล้วก็ต่อด้วยบุลเลตที่2 3หรือถ้ามันเป็นถ้าที่เราเขียนมามันเป็นประเด็นหลักก็ทำไงฮะก็เอามาเขียนบางทีอาจจะได้เป็นพารากราฟเลยก็ได้นะบุลเลตที่1ได้1พารากราฟบุลเลตที่2เป็นอีก1พารากราฟนะครับทีนี้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องแล้วเมื่อเราเขียน result เสร็จแล้วนะครับเราจะต้อง discuss ล่ะเราจะทำอย่างไรบ้างนะครับการ discussion นะครับนะ discussion หรือการวิจารณ์ผลนะครับนะการวิจารณ์ผลเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่นะแสดงถึงนะทัศนคติของเรานะความคิดเห็นของเรานะเมื่อนำผลของเราไปเปรียบเทียบนะครับไป compare นะไป compare หรือไป contrastนะไป compare ไป contrast กับงานของคนอื่นว่าเป็นอย่างไรนะส่วน discussion นี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่เจอ error นะเยอะนะครับก็คือนะนิสิตมักคิดว่านะการเขียนผลนะก็คือวิจารณ์นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่นะและหลายๆครั้งเวลาเขียนรายงานวิจัยนะครับหรือว่าเวลาเขียนวิทยานิพนธ์นะหรือเวลาอาจารย์อ่านวิทยานิพนธ์หรือเวลาไปสอบจบนะฮะเราจะพบว่าบางครั้งนะนิสิตเอาผลมาเขียนซ้ำใน discussion นะแล้วก็บอกว่าคือวิจารณ์ซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับการวิจารณ์ไม่ใช่การเอาผลมาเขียนใหม่นะครับแต่การวิจารณ์คือต้องเอาผลของเรานะครับไปเปรียบเทียบนะกับผลที่มีก่อนหน้าของคนอื่นนะซึ่งเป็นที่ไปที่มาของงานวิจัยเราซึ่งเราจะเอาไปเทียบกับใครล่ะมันก็มาจากการทำ literature review ที่ดีไงครับถ้าเราทำ literature review ดีตอนเขียนวิจารณ์ผลเราจะรู้ว่าเราจะต้องเอาผลไปเทียบไปเปรียบกับผลของใครนะซึ่งเราไม่ต้องไปหาใหม่ถ้าเราทำ literature review ดีเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวผลอันนี้ที่เราได้จะเอาไปเปรียบเทียบของผลคนนั้นที่เราเคยทำเอาไว้ในตอน literature review นะครับถัดมานอกจากจะเอาผลไปเปรียบเทียบไป compare contrast กับผลของคนอื่นเราอาจจะต้องมาบอกว่านะผลของเรามีนะข้อดีนะมีจุดเด่นนะฮะมีจุดเด่นมี benefit อะไรนะมี advantage อะไรนะผลของเรานะครับมีข้อดีอะไรนะครับและในขณะเดียวกันก็มี weakness อะไรนะมี weakness อะไรมีอะไรที่เป็น weak points นะอะไรที่เป็นจุดที่นะยังตอบสมมุติฐานหรือยังตอบจุดประสงค์ของการวิจัยได้ไม่ชัดเจนนะครับนี่คือการวิจารณ์นะครับเปรียบเทียบนะหรือนะเกิดเราเอาผลของเราไปเปรียบเทียบกับของคนอื่นแล้วเหมือนกันนะเราก็ต้องมาให้เหตุผลว่าเราคิดว่าเพราะอะไรผลของเราจึงเหมือนกับผลของเขานะเช่นเดียวกันหากเอาผลของเราไปเปรียบเทียบกับผลของเขาแล้วแตกต่างเราก็ต้องอธิบายว่าเพราะเหตุใดนะเราคิดว่าเพราะเหตุใดผลของเราจึงแตกต่างจากผลของเขานะครับลองมาดู discussion ของ paper นี้ to the best of our knowledge นะอันนี้เป็นการเกริ่นขึ้นไว้ก่อนเลยนะเท่าที่เขารู้นะครับเท่าที่เขารู้เท่าที่เขามีข้อมูลนะ this study
represents the first research performed in Europe about the antimicrobial susceptibility of capsula type B P. maltosida derived from clinical samples from pigs and cattle affected with acute septicemia เห็นไหมฮะสไตล์การเขียนของออเตอร์ชุดนี้ยังชอบประโยคยาวๆเห็นไหมฮะนะไม่ชอบแยกประโยคย่อยๆเยอะนะเพราะนั้นบอกเท่าที่ฉันรู้นะนะปีที่ได้รับ accept เนี่ยงานวิจัยของพวกเขาเป็นไงครับประธานนะ verb นะงานวิจัยของพวกเขาเป็นงานวิจัยชิ้นแรกนะที่ทำในยุโรปนะอันนี้เป็นการเคลมเห็นไหมฮะอันนี้เป็นการเคลมไม่ได้เป็น result อะไรใดๆแต่อันนี้เป็นการเคลมฮะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปักธงในยุโรปว่าทีม Spanish researcher ทีมนี้นะเป็นทีมแรกนะที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรครับความไวต่อยาปฏิชีวนะของ P. maltosida สายพันธุ์ B เห็นไหมปักธงว่านั้นประโยคนี้ the first research เนี่ยฮะอันเนี้ยคือสิ่งที่เขา discuss ว่าก็ฉันเอาไปเทียบแล้วไม่มีงานของคนไหนในยุโรปที่มาทำเรื่องนี้เลยเพราะนั้นเขาบอกได้ว่าเขาเป็นเจ้าแรกเขาเป็นกรุ๊ปแรกนะครับนะแล้วก็ขยายต่อเป็นไงพาสเชเลล่า derived from เห็นไหมฮะใช้ verb ช่องที่3มาบอกว่าได้มาจาก clinical samples clinical sample มาจากไหนเห็นไหมใช้ preposition from นะจากหมูและสุกรหมูเอ้ยหมูใช่หมูและโคหมูและโคนี้เป็นยังไง affected นะได้คำเพิ่มแล้วไหมเวลาจะเอาไปเขียนน่ะคนทำเชื้อก่อโรคอ่ะจะบอกว่าเก็บตัวอย่างมาจากหมูจากวัวที่เป็นโรคอย่างเงี้ยเราจะใช้คำอะไรนี่มีคำว่า affected เห็นไหมเอาสามารถเก็บเอาเข้าคลังคำศัพท์เราไปใช้ได้นะ affected with acute septicemia ด้วยโรคนี้เห็นไหมฮะเป็นวิธีการใช้นะ preposition นะครับ preposition นะเอามาขยายนะครับนะเห็นไหมฮะนี่เขาขยายประโยคเขาให้ยาวด้วย preposition ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะ about of from นะฮะ from มาแค่นี้นะจากประโยคเดิมบอกว่างานของเขาเป็นงานชิ้นแรกนะที่ทำในยุโรปนะแล้วก็ขยายต่อนะนี่เป็นได้สไตล์เห็นไหมฮะการอ่านเปเปอร์ทำให้เราเห็นสไตล์การเขียนแบบแปลกๆไม่ใช่แปลกๆสไตล์การเขียนที่แปลกไปจากที่เราเขียนเป็นประจำนะครับ however the antimicrobial susceptibility of capsula types A and D from porcine isolates have been previously discussed for Spain China Brazil and Korea จะเคลมว่าเป็นคนแรกซะทีเดียวแต่เคลมได้ไม่หมดเห็นไหมฮะเดี๋ยวคนมาว่าเฮ้ยอยู่เป็นเจ้าแรกได้ไงมีคนศึกษาพาชิล่าโมโทซิด้าในยุโรปแล้วด้วยนี่ไงจากเปเปอร์นี้เห็นไหมฮะนี่คือลักษณะ discussion คุณต้องเอางานของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับงานของคุณใช่มีงานคนอื่นทำในพาชิล่าแต่เขาทำในแคปซูล่าไทป์ A กับ D นะเขาทำในนะ have been previously discussed นะอันนี้เป็นงานที่ทำในแคปซูล่าไทป์ A กับ D แต่ใน B ยังไม่มีคนทำเห็นไหมฮะเอาผลของคนอื่นที่มีมาก่อนหน้าเพราะนั้นประโยคนี้นะฮะถ้าเป็นงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกประโยคนี้ก็ได้มาจาก literature review ของเขานั่นแหละซึ่งเขารีวิวมาแล้วว่าแคปซูล่าไทป์ B เคสที่เกิดในยุโรปยังไม่มีใครศึกษาเขาก็เอาอันเนี้ยมาวิจารณ์ใน discussion ได้เพราะนั้นการเขียน discussion บางครั้งนิสิตจะรู้สึกว่า discussion ก็คือต้องไปหาเปเปอร์มาเปรียบเทียบเพิ่มอย่างนั้นหรือนะจริงๆไม่จำเป็นนะครับถ้านิสิตทำ literature review ไว้ได้ดีละเอียดนะ discussion เนี่ยเป็นเรื่องหมูๆไปเลยเพราะว่าหยิบมาจากคลังที่รีวิวเอาไว้แล้วใน literature review ได้เลยดังนั้นคนที่เริ่มต้นนะนิสิตที่เริ่มต้นนะทั้งโปรเจกต์นะโปรเจกต์ปอโทปอเอกอาจารย์จะบอกว่าให้อ่านเปเปอร์เก็บไว้นะได้อ่านเปเปอร์แต่ละเปเปอร์แล้วได้ใจความยังไงให้สรุปให้เขียนสรุปนะจะเขียนหรือจะพิมพ์เก็บเอาไว้พอถึงเวลาจะทำนะ literature review หรือว่าจะทำdiscussion ก็จะได้ดึงเอามาใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปอ่านใหม่นะครับเพราะที่ผ่านมาอาจารย์จะเจอปัญหาว่า
นะบางคนนะครับนะที่ผ่านมาจะใช้เวลาในการเขียน discussion นะครับค่อนข้างนานนะครับเพราะแล้วเขาก็จะบอกอาจารย์ว่านะต้องไปอ่านเปเปอร์ใหม่นะต้องไปอ่านเปเปอร์ต้องไปค้นเปเปอร์นะมันก็บอกอาจารย์กลับมาทันทีว่าอ้าวแสดงว่า literature review ของ you นะยังไม่ได้มีนะยังไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับยังไม่พร้อมเรื่องนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันก็จะเป็นช่องโหว่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะนั้นนะอาจารย์ก็จะพยายามเอาช่องโหว่ที่ปรากฏนะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาบอกพวกเรานะเพื่อจะให้พวกเราเนี่ยปิดช่องโหว่เหล่านั้นเสียก่อนนะตั้งแต่ต้นนะครับพอเวลาจะเขียนเล่มจะเขียนเปเปอร์เพื่อจบนะหรือว่าเพื่อเผยแพร่เนี่ยเราก็จะได้ทำได้เร็วขึ้นนะครับถัดมา in addition other authors have studied antimicrobial resistance rates in P. multocida isolates from cattle in Europe and the United States นี่ก็บอกว่าอะไรครับการศึกษาการดื้อยานะก็ไม่ใช่ไม่มีคนทำนะมีนะการดื้อยาในโคนะมีการศึกษาในยุโรปใน United States all of these previous data are summarized in table 5ก็คือนะเขาก็เอามาสรุปเป็นอีกตารางนึงเลยนะบอกว่านะแต่ละเปเปอร์นะครับแต่ละเปเปอร์ที่เขาทำมาก่อนหน้าเนี่ยนะเขาได้ข้อมูลการดื้อยาอะไรบ้างนะครับแล้วในการศึกษาของเขาเจออะไรบ้างเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ result ซะทีเดียวนะตารางที่5เนี่ยไม่ใช่ result เพราะเป็นการเอาผลของเขานะเอาผลการทดลองของเขาไปเปรียบเทียบกับผลของคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็น discussion ได้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับถือว่าเป็น discussion ได้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วเนื่องจากมันมีหลายเปเปอร์เห็นวิธีการนำเสนอเขาไหมฮะแทนที่เขาจะต้องเอาไปเขียนอธิบายว่าต่างจากคนนี้อย่างไรนะคนนี้อย่างไรบางทีมันมีรายละเอียดเยอะชื่อยามันมีเยอะนะเขาก็เลยทำตารางเพิ่มอีกตารางหนึ่งเพื่อให้คนอ่าน discussion ของเขาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าเนี่ยที่เขากำลังจะเขียนนะพอเอามาให้มาดูตารางที่5นี้ประกอบนะครับจะได้สามารถเข้าใจ discussion ของเขาได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะประโยคสุดท้ายนี้ของย่อหน้านี้ก็เลยบอกว่าให้นะดูตารางสรุปนะในตารางที่5นะครับ the sale of veterinary antibiotics นะย่อหน้าถัดมา in Spain is among the highest in Europe นะการพูดประโยคนี้นะครับการพูดประโยคนี้เขาใส่อ้างอิงไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดไปดูอ้างอิงเขาก็จะบอกว่าสถิตินะว่าการใช้ยาหรือการขายยาปฏิชีวนะในทางปศุสัตว์ของสเปนเนี่ยมากที่สุดในยุโรปจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะเราจะอ้างอิงหรือเราจะยกค่าสถิติอะไรมาเราต้องมีอ้างอิงด้วยนะฮะอย่างเวลาเราจะบอกว่าอะไรนะอัตราการตายนะในปีนี้มีหมูที่ตายเนื่องจากติดโรคจำนวนเท่าไหร่นะจำนวนมากอย่างเงี้ยเอาถ้าเกิดเราบอกว่าเนื่องจากในแต่ละปีมีหมูที่ตายเนื่องจากแต่ละปีมีหมูที่ตายเพราะติดโรคนะจากเชื้อชนิดนี้เป็นจำนวนมากแบบเนี้ยมันยังพูดลอยๆแต่ถ้าเอาสถิติหรือเอาอ้างอิงมาใส่ด้วยว่านะจากตัวเลขของกรมปศุสัตว์อย่างเงี้ยเฮ้ยน่าเชื่อถือเห็นไหมฮะนะto promote the prudent use of antibiotics antimicrobial resistances must first be detected and monitored ประโยคนี้นะประโยคนี้เป็น opinion เขาละครับเป็น opinion ของ authors นะฮะจะสนับสนุนนะครับการใช้นะยาปฏิชีวนะนะจะสนับสนุนให้ใช้ต่อก็ได้นะแต่เป็นไงครับนะการดื้อยาปฏิชีวนะต้องสามารถตรวจพบและติดตามได้นะต้องสามารถตรวจและติดตามได้เห็นไหมเขาใช้คำว่า must นะ must นะ be detected นะแล้วก็อันดับแรกด้วยนะเป็นขั้นแรกๆเลยจะใช้ยาเยอะก็จริงถึงแม้ประเทศเขาจะใช้ยาเยอะก็จริงนะครับต้องเป็นไงตรวจได้ประโยคนี้เป็น opinion ละนะซึ่งมันสะท้อนมาจากอะไรครับมาจาก result ของเขาว่าเขาเจอการดื้อยานะครับ This data must then be made available to veterinarians so that they can implement effective therapies เห็นไหมฮะเป็น suggestion อีกเหมือนกัน
ข้อมูลวิจัยนี้นะต้องเป็นไงครับนะ must อีกแล้วนะต้องนะเผยแพร่กับสัตวแพทย์นะ so that เพื่อที่ว่านะครับเป็นตัวเชื่อมประโยคนะฮะ they คือใคร veterinarian can implement นะเอาสามารถดำเนินการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้ประโยคที่2นี้ก็เป็น opinion เป็น suggestion เห็นไหมฮะนี่คือ discussion นะเมื่อมีข้อมูลจาก resource มาระดับหนึ่งเขาสามารถที่จะ propose นะเสนอแนวทางนะ propose suggest นะหรือ argue นะฮะนะสร้างประเด็นเพื่อนะถกเถียงกับสิ่งที่เคยยึดถือสิ่งที่เคยเชื่อกันมาก่อนนะครับ Furthermore it is important to define the antimicrobial susceptibility profile of type B pemotocida so that acute pasteurosis can be treated as early as possible with effective antibiotics นอกจากนี้ยังสำคัญนะที่จะเป็นไงครับหาอะไรครับศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Pasteurella motocida สายพันธุ์นี้นะต้องทำหมายถึงบอกว่าอะไรฮะงานแบบของเขาเนี่ยต้องทำนะ so that อีกเหมือนกันเห็นไหมเขาใช้รูปแบบประโยคเดิมซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ acute pasteurosis นะ pasteurosis นะจะสามารถนะทำการรักษานะได้อย่างรวดเร็วนะครับด้วยยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพถ้าเกิดใช้ตัวที่ดื้อนะมันก็ไม่หายถ้าเกิดตรวจเจอก่อนแล้วเจอว่าเอ้ยเคสเนี้ยเชื้อมันดื้อยาตัวนี้นะก็จะได้ไม่เอายาตัวนี้มาใช้ได้เอายาตัวอื่นที่มันไม่ดื้อมาใช้อันนี้ก็หมายถึงว่า effective นะฮะ antibiotics เห็นไหมฮะประโยค3ประโยคหลังเนี้ยนะเป็นเรื่องของนะการเสนอไอเดียเพราะนั้นถ้าเกิดเขาเอางานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์เสร็จแล้วไปบอกกรมปศุสัตว์ของสเปนหรือไปบอกกระทรวงเกษตรของกับสเปนหรือ EU นะมันก็จะเกิดการนำไปปฏิบัติในเชิงนโยบายต่อเชิงปฏิบัติการต่อนะ in our study 18 P. motocida type B isolates from diseased cattle were highly susceptible to all the antibiotics we tested except for lincomycin 94.4% of the isolates were resistant อันนี้เป็นการสรุป result นะยกมาก่อนนะยก result มาว่า18 isolate นะครับจากวัวที่ทำนะพบว่าเป็นไงฮะดื้อต่อยาปฏิชีวนะอย่างมากนะยกเว้นนะครับยกเว้นลินโคไมซินนะครับนะแล้วก็บอกว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเชื้อจากวัวดื้อนะเห็นมั้ยไม่ได้เอาผลทั้งหมดมา the MIC values for this antimicrobial agent varied from 2 to greater than or equal to 16 microgram per milliliter and the MIC 50 and MIC 90 were both greater than or equals to 16 microgram per milliliter อันนี้ยกค่าสำคัญจาก result ใช่ไหมฮะว่านะค่าความเข้มข้นของยาที่มันดื้อเนี่ยนะที่มันสามารถใช้ยับยั้งหรือฆ่าเชื้อได้เนี่ยมันเริ่มสูงขึ้นนะมันเริ่มสูงขึ้นแล้วนะ these value นะตอกย้ำด้วยประโยคถัดมาฮะ these values exceeded the breakpoint นะ breakpoint หรือจุดที่เขาประกาศเป็นมาตรฐานออกมาอยู่ที่มากกว่า2ไมโครกรัมต่อ ml แต่นี่ปาเข้าไปเป็นไงฮะเกือบจะมากกว่า16ฮะ indicating นะ the presence of antimicrobial resistance to this drug เห็นไหมฮะประโยคถัดมานี้คือการเอาข้อมูลอะไรครับข้อมูลที่เป็นค่ามาตรฐานมาบอกว่าค่ามันเกินมาตรฐานแล้วนะแล้ว indicating เนี่ยครับ indicating นี่ก็คือการอธิบายผลนะว่าแสดงให้เห็นว่านะมีการดื้อต่อจุลินทรีย์นะต่อแบคทีดื้อของแบคทีเรียต่อยาชนิดนี้นะ compared to our work other authors who study P. motocida isolate นะ P. motocida isolated from cases of pneumoniaFrom across Europe, found higher MIC values between 16 and 64 microgram per milliliter in bovine isolates, with the MIC for most isolates being 32 microgram per milliliter.
นะเปรียบเอางานของคนอื่นมาเปรียบเทียบกับงานของพวกเราเห็นไหมฮะ compare to our work นะ paper อื่นเป็นไงครับนะศึกษาโรคอื่นอันนี้ pneumonia นะพบว่าเป็นไงครับนะค่า MIC ก็สูงขึ้นเช่นกันนะครับในวัวนะครับแล้วก็ MIC สำหรับ isolate ส่วนใหญ่นะอยู่ประมาณ32ยิ่งเยอะกว่าการศึกษานี้อีกเพราะนั้นเนี่ยฮะประโยคหลังนี้ก็คือการ discussion โดยการเอาผลไปเปรียบเทียบกับผลของคนอื่นแล้วก็บอกว่าผลของเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับผลของเขาเห็นไหมฮะพอคราวนี้พบว่าเป็นไงฮะผลของเขามากกว่าของเราอีกนะมากกว่าของผู้แต่งนะนะมากกว่าของนักวิจัยที่เขียนเปเปอร์นี้อีกนี่คือ discussion นะครับเพราะนั้น เวลาเราจะเขียน discussion นะครับพื้นฐานในการนำมาเขียน discussion ก็จะมาจากการทำ literature review ที่ดีนะครับการได้อ่านเปเปอร์มาเยอะได้เห็นเปเปอร์มาหลากหลายนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะหยุดนะครับเซสชันอยู่ตรงนี้พวกเรามีคำถามไหมมีคำถามไหมครับไม่มีครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนที่จะเข้าคลาส Python ก็เดี๋ยว